สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกวันนี้ดีกว่าฮะประจำวันศุกร์ที่19เมษายน2019นั่นเองครับเริ่มต้นกันที่ไทยลีก1ครับหรือไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกครับมีเตะอยู่1คู่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเสมอกับตราด FC ไป 1-1 ฮะแล้วก็ไปกันที่ไทยลีก2ครับศรีสะเกษ FC ฮะเปิดบ้านเอาชนะระยอง FC ไป 3-1 ด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนของแต่ละทีมเลยดีกว่าฮะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างมาเริ่มกันที่ตารางคะแนนของทีหนึ่งกันก่อนดีกว่าครับผมก็เข้าสู่เกมที่8แล้วนะฮะตอนนี้อันดับ1ยังคงเป็นการท่าเรือครับมีอยู่14คะแนนอันดับ2บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับวันนี้เก็บมาได้อีก1คะแนนครับมีเพิ่มเป็น13คะแนนอันดับ3เชียงรายยูไนเต็ด12คะแนนอันดับ4ประจวบ FC 12คะแนนอันดับ5แบงคอกครับ11คะแนนอันดับ6สมุทรปราการซิตี้11คะแนนอันดับ7เป็นนครราชสีมามาสได้4 11คะแนนแล้วก็อันดับ8สุโขทัย9คะแนนอันดับที่9ฮะตอนนี้เป็นปตท.ระยองมีอยู่8คะแนนอันดับ10ชลบุรี FC 8คะแนนเช่นกันอันดับ11ตราด FC ครับวันนี้ได้มาอีก1คะแนนครับเก็บเพิ่มเป็น7คะแนนอันดับ12เชียงใหม่ FC ฮะมีอยู่7คะแนนอันดับ13ชัยนาทมีอยู่6คะแนนฮะอันดับ14ราชบุรีมิตรผล FC 6คะแนนอันดับ15ลองบ๊วยครับเมืองทองยูไนเต็ดมี6คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายอันดับที่16เป็นสุพรรณบุรี FC มีอยู่6คะแนนมาต่อกันที่ตารางไทยลีก2ฮะตอนนี้เข้าสู่เกมที่10ของฤดูกาลแล้วฮะตอนนี้อันดับ1ยังคงเป็น BG ปทุมยูไนเต็ดครับมีอยู่24คะแนนอันดับ2ครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นศรีสะเกษ FC ครับวันนี้เก็บ3แต้มมาได้เก็บเพิ่มเป็น22คะแนนอันดับ3อาร์มี่ยูไนเต็ด22คะแนนเช่นกันอันดับ4ลำปาง FC 21คะแนนอันดับ5โปลิสเทโร17คะแนนอันดับ6เป็นหนองบัวพิชยะมี15คะแนนอันดับ7อุดรธานี14คะแนนอันดับ8เป็นอุบลยูไนเต็ดครับมี13คะแนนอันดับ9ระยอง FC ครับวันนี้แพ้ไปครับแต้มอยู่ที่12คะแนนอันดับ10ตอนนี้เป็นขอนแก่น FC มี10คะแนนอันดับ11เกษตรศาสตร์9คะแนนอันดับ12เป็นสมุทรสาคร9คะแนนเช่นกันอันดับ13ไทยฮอนด้า7คะแนนอันดับ14ราชนาวี6คะแนนอันดับ15เชียงใหม่ยูไนเต็ด5คะแนนอันดับ16แอร์ฟอร์สเซนทัล5คะแนนอันดับ17อยุธยา5คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายเป็น MOF ศุลกากรก็มี5คะแนนเช่นกันเรามาดูโปรแกรมไทยลีกหรือที่1ครับในสุดสัปดาห์นี้กันดีกว่าฮะนัดที่8ของฤดูกาลครับเริ่มกันที่เสาร์ที่20เมษายนปตท.ระยองเปิดบ้านเจอกับราชบุรีมิตรผล FC เชียงรายยูไนเต็ดครับเจอกับสมุทรปราการซิตี้ชัยนาทฮอนบิลเจอแบงคอกยูไนเต็ดแล้วก็เมืองทองเจอกับการท่าเรือต่อกันที่วันอาทิตย์ที่21เมษายนPT ประจวบเจอสุโขทัยสุพรรณบุรี FC จะเปิดบ้านเจอกับนครราชสีมามาสได้ FC แล้วก็ปิดท้ายด้วยชลบุรี FC ฮะเปิดบ้านเจอกับเชียงใหม่ FC นั่นเองมาปิดท้ายกันที่โปรแกรมไทยลีก2หรือที2กันนั่นเองครับผมเข้าสู่เกมที่10นะฮะเริ่มกันที่เสาร์ที่20เมษายน BG ปทุมเปิดบ้านเจอกับอุบลยูไนเต็ดหนองบัวพิชยะจะพบกับลำปาง FC เชียงใหม่ยูไนเต็ดเจอไทยฮอนด้าแล้วก็อยุธยาเจอกับ MOF ศุลกากรวันอาทิตย์ที่21เมษายนฮะแอร์ฟอร์สเซนทันเจอกับสมุทรสาครโปลิสเทโรเจอเกษตรศาสตร์อาร์มี่ยูไนเต็ดเจอกับราชนาวีแล้วก็ปิดท้ายด้วยขอนแก่นจะพบกับอุดรธานี FC นั่นเองซึ่งผลการแข่งจะออกมาเป็นยังไงครับสุดสัปดาห์นี้สนุกกันแน่นอนนะครับสำหรับฟุตบอลไทยลีกทั้ง4ดิวิชั่นและเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ฮะหลังเกมเตะจบสวัสดีครับ